ชื่อนะครับคุณผู้ชมว่าปัญหาระหว่างคน2คนเนี่ยที่เป็นผัวเมียกันด้วยนะแล้วเขาไม่คุยกันแล้วเขาไม่คุยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานสุดท้ายทำชีวิตพังเลยนะกับเรื่องราวของพี่รปภ.ท่านนี้ฮะโดนเมียไล่ออกจากบ้านไม่มีเงินติดตัวต้องไปอาศัยนอนที่โรงพักหลายคนสงสัยว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรสุดท้ายเขาบอกนะครับว่าคุณผู้ชมด้วยภาระงานที่มีอยู่เนี่ยกลับบ้านเจอหน้าเมียเดือนละครั้งแล้วก็ละเลยไม่ทำการบ้านให้เมียจนเมียไล่ออกมาครับดูสภาพก่อนสิฮะเนี่ยคุณศิวะหรือว่าคุณต้อมอายุ46ปีครับนอนหลับอยู่ชั้นล่างสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรประชาชนมาติดต่อราชการก็สงสัยอะว่าเอ๊ะทำไมมานอนอยู่ตรงนี้นี่สถานีตำรวจนะฮะทีนี้พอเขาตื่นขึ้นมาอ่ะพูดคุยกันหน่อยสิพี่ต้อมเล่าเรื่องราวสุดเศร้าเลยเล่าไปแล้วก็น่าสงสารมากเขาบอกว่าอาชีพเนี่ยเป็นรปภ.อยู่ที่หมู่บ้านย่านบางบัวทองเฮ้ยหมู่บ้านเดียวกันกับที่พี่เท่งเถิดเทิงอยู่อะหมู่บ้านเดียวกันเลยเขาบอกว่าด้วยอาชีพการงานของรปภ.เนี่ยได้กลับบ้านแค่เดือนละครั้งเท่านั้นเองมากสุดเนี่ยก็2ครั้งนะครับคุณผู้ชมทำให้คุณสำราญภรรยาอายุ47ปีอยู่กินกันมา17ปีมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวน1คนตอนนี้ลูกชายโตและ16ปีฮะแต่ด้วยความที่ว่ากลับบ้านเดือนละครั้งครั้ง2ครั้งเนี่ยภรรยาไม่พอใจฮะไม่พอใจก็เลยไล่ออกจากบ้านมาแบบนี้พี่ต้อมเนี่ยบอกด้วยว่าตลอดเวลาอยู่กินกันมานะตั้งใจทำงานเก็บหอมรอมริบจนซื้อรถเป็นรถเก๋งเนี่ยให้ภรรยาสุดที่รักเอาไว้ขับไปไหนมาไหนเพื่อความสะดวกสบายแต่ลืมหน้าที่สำคัญฮะตัวเองบอกเลยยอมรับผมขาดตกบกพร่องเรื่องนี้ก็คือไม่ทำการบ้านให้เมียเขากล้าพูดออกมาเลยคุณผู้ชมฮะไปไม่ได้ทำการบ้านให้เมียตามหน้าที่ของสามีที่ดีที่ควรจะทำต่อภรรยาสุดท้ายเรื่องก็ลงเอยการที่ว่าตัวเองเนี่ยโดนเมียไล่ออกจากบ้านนะครับทีนี้พอโดนเมียไล่ออกมาไม่รู้ว่าจะไปหาที่พักหลับนอนที่ไหนข้าวปลาอาหารยังต้องไปขอข้าววัดกินน่ะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเงินติดตัวออกจากบ้านมาแค่13บาทนะ13บาทแค่นี้จะไปเปิดห้องนอนมันก็ไม่ได้สุดท้ายมานอนแอ้งแม้งอยู่ที่โรงพักครับผมจะพักที่บ้านพักของรปภ.มาตลอดผมไม่ได้กลับบ้านจะกลับมาทีก็นานครั้งประมาณเดือน2เดือนมาหาลูกแล้วผมก็มานอนวัน2วันมั่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าผมอาจจะลืมไม่ได้ทำการบ้านกับเขาอาจจะมีส่วนครับผมคือทำการบ้านหน่อยแค่นั้นเองครับก็อย่าให้มันเกิดประเด็นอะไรนี้ขึ้นมาสามีภรรยาครับเนี่ยคุณสุประโชคพี่ต้อมเขาสอนไว้เลยบูสอนว่าอะไรฮะเขาบอกว่าเนี่ยคิดไม่ถึงเลยว่าการไม่ทำการบ้านให้เมียเนี่ยจะเป็นสาเหตุทำให้ชีวิตครอบครัวพังแบบนี้ก็เลยฝากถึงผู้ชายทุกคนจะยากดีมีจนอย่ามัวแต่ทำงานจนลืมภารกิจสำคัญนะถูกต้องเลยพี่คุณอยู่บ้านก็ต้องทำหน้าที่พ่อบ้านด้วยภรรยาเนี่ยก็พร้อมปรนนิบัติอยู่แล้วนักข่าวเราด้วยความสงสารฮะเห็นพี่ต้อมเนี่ยเงินติดตัวเหลือแค่13บาทก็เลยมอบเงินให้100บาทนะพี่เอาไปไว้ติดตัวใช้จ่ายกินข้าวแล้วก็มีการประสานให้ความช่วยเหลือต่อไปขอให้คืนดีกับเมียได้เพราะหลายคนมองว่าเรื่องแบบนี้มันคุยกันได้งานลาดก็ต้องทำนะฮะงานหลวงก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีกลิ่นอายของโอละพ่อจะเรียกว่าอะไรนะเด็กเลี้ยงแกะก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเมียนี่สุวโชคคุณต้องให้เกียรติเขาไม่ใช่เมียนะอดีตเมียเพราะอะไรพี่ต้อมเลิกกับคนที่เขาพูดถึงเนี่ยเมียเนี่ย6ปีแล้วดังนั้นไอการพวกกันบ้านมึงไปไกลๆเลยพูดออกมาได้ไม่เกี่ยวเลยเลิกกันมานานประมาณ6ปีแล้วดังนั้นสิ่งที่นะต้อมพูดออกมามันดูแล้วเนี่ยมันมีความผิดปกติจริงๆไปส่งกันบ้านที่อื่นเลยมั่วแล้วอย่างเงี้ยอดีตเมียชื่ออะไรอดีตเมียคือพี่สำราญพี่สำราญบอกว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมีกลิ่นของความโอละพ่อเกิดขึ้นเพราะทุกวันนี้ไม่ได้อยู่กับต้อมเลยและต้อมพูดถึงใครต้อมก็ไม่มีใครแต่มาพูดแบบนี้เหมือนตั้งใจจะหลอกสังคมเดี๋ยวฟังจากพี่สำราญเลิกกันน่ะประเด็นคือว่าเขาพาผู้หญิงเข้ามาในบ้านหนูเคยบอกเขาแล้วว่าถ้าจะไปมีผู้หญิงหรือมีอะไรที่ไหนอะอย่าเอาเข้าบ้านตอนที่หนูอยู่กับเขามา 2-3 ปีก่อนที่จะเลิกกันหนูก็ไม่เคยมีอะไรกันอยู่แล้วเพราะว่าคือเรื่องนี้ไงแต่หนูยอมให้เขาอยู่ที่บ้านเนี้ยเพื่อว่าเขาอยากอยู่กับลูกอะหนูให้อยู่แต่หนูไม่เคยมีอะไรกับเขามาก่อนหน้านั้นต้อง 2-3 ปีแล้วค่ะเพราะว่าเจอเรื่องผู้หญิงนี้ใช่ก็คือว่าหนูโทรไปบอกแม่เขาว่าหนูขอเลิกกับลูกแม่นะคะเพราะว่าเขาเอาผู้หญิงเข้ามานอนในบ้านหนูทะเลาะกันเรื่องมันเมากินเหล้าแล้วกวนมันต้นอ่ะเรื่องเอางี้เลยเอาหยาบๆเลยดีกว่ามันกวนเวลาเมาแล้วคือคุยไม่ได้เลยอ่ะ
จริงจริงหนูไล่เขาจริงหนูบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมาเลยนะถ้าเป็นนิสัยอย่างนี้คือไม่ต้องมาถ้ามาล้าลานคนในบ้านไม่ต้องมาใช่ฟังฟังที่เบิร์ดดิพี่ถ้าเลิกกันแล้วก็เลิกกันไปจบแต่ตอนนี้เราคือใจเราอ่ะให้มาหาลูกได้อันนี้ก็ถือว่าเราก็ดีสุดแล้วนะอ่ะแล้วจะวุ่นวายอะไรกับเราอีกอ่ะคือถ้าเขาแวะมาหาลูกมาได้มาได้เรายังรักเขาอยู่ไหมไม่หนูมีสามีใหม่หนูก็ลังรักสามีหนูดีถูกต้องไหมคะตามหลักบอกอะไรเขาหน่อยไหมในฐานะก็อยากบอกว่าให้เลิกกินเหล้าอ่ะขณะที่บ้านยังไม่ให้เข้าเลยแล้วหนูเป็นใครอ่ะเราเลิกกันแล้วอ่ะเลิกกันมาตั้งหลายปีแล้วพี่สำราญเปิดมาเป็นแทบจะเป็นแบ็คลิสต์เลยสิ่งที่น้าต้อมพูดผิดทุกข้อเลยฮะถูกอยู่ข้อเดียวคือมีลูกด้วยกันนอกนั้นผิดหมดเลยแล้วบ้านที่อยู่เนี่ยคือให้อุตส่าห์ให้อยู่ดันเอาผู้หญิงมานอนอีกต่างหากแต่เลิกกันแล้วนะเลิกกัน6ปีแล้วดันเอาผู้หญิงมานอนอีกต่างหากแล้ววันดีคืนดีทะเลาะกับลูกชายกำลังโตเป็นหนุ่มจะมาฟาดลูกชายเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้เลยไล่ตะเพิดออกไปนอกบ้านนะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่เคยมีอะไรไม่ทำกันบ้านกันเนี่ยมานาน6ปีกว่าแล้วนี่คือคดีโอละพ่อยังไม่พอที่บอกว่าหมู่บ้านเป็นรปภหมู่บ้านพี่เท่งเหรอเท่งเถิดเทิงพี่รปภบอกผมมาอยู่หมู่บ้านนี้แล้วผมก็ไม่เคยเจอไอพี่น้าต้อมคนนั้นเลยอ้าวเฮ้ยแล้วมึงเอาอ้างมาจากไหนอ่ะมาเป็นตู่เป็นตะเลยไปทำงานหมู่บ้านไหนแล้วมาใครนุ้ยป่ะคนละเรื่องแล้วนะตอนนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งคนนั้นเนี่ยที่มีการอ้างว่าทำงานเป็นรปภ.อยู่หมู่บ้านนี้เดี๋ยวฟังจากพี่รปภ.อ่ะก็ได้สอบถามครับแต่ไม่มีแน่นอนครับไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักครับผมเยอะสุดที่คนที่ทำงานที่เนี่ยทำอยู่กี่ปี3 4ปีได้ครับก็ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักครับแสดงว่าเขาแต่งเรื่องเหรอครับครับผมไม่ใช่ครับแน่นอนมีคนมาถามเยอะไหมพี่มีเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่นะจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาถามนะครับยืนยันไปแล้วครับว่าพี่เขาอ้างอิงครับไม่ใช่ครับเป็นเจ้าหน้าที่ไม่คุ้นหน้าเลยครับเป็นรปภ.หมู่บ้านนี้ก็ไม่ใช่และเป็นอยู่กับภรรยาและทำงานหนักจนภรรยาเนี่ยไม่มีเวลาทำกันบ้านกับภรรยาก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันนะฮะนี่เท่ากับว่าตอนนี้นะต้อมพูดจริงแค่ไม่ถึงครึ่งเดียวเท่านั้นเองเอาแต่เงินให้ไปแล้วนะเอาทำไม่เอาคืนไม่ทันแล้วให้แล้วให้เลยนะครับก็เหมือนก็เลิกกันแล้วก็จบกันไปเพลงพี่เบิร์ดบอกไว้นะครับ